สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่1บาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่เพื่อนจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคา1บาทที่เพื่อนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะจ๊ะกับมีดปอกผลไม้ครับราคา1บาทนะจ๊ะก็เขาบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับซื้อช่วงโปรโมชั่นมานะจ๊ะราคา1บาทนะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะนี่จ้ามันจะมีปอกให้ด้วยนะครับนี่ปอกเนี่ยดีมากเลยนะครับเอาไว้กันนะครับเวลาที่เราใช้เสร็จเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บาดพวกคนอื่นนะครับหรือมือคนอื่นนะครับหรือว่าเด็กๆได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเป็นปอกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมกำไปก็ไม่มีปัญหานะเพราะมันเป็นพลาสติกคุ้มไว้ทั้งหมดก็ถือว่าคุ้มนะครับนี่มีด้านนี้ด้วยนะครับเอาไว้แขวนนะครับเวลาใช้เสร็จแต่นะจ๊ะแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของความคมใช่ไหมเออมันก็ได้อยู่หรอกครับอ่ะเพียงให้ดูนี่เห็นไหมครับมุมคมนี้มุมคมนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมแล้วก็มุมนี้เห็นไหมกับเนื้อคุณภาพเหล็กอ่ะคือไอ้ตัวเนี้ยราคาเต็มมันถ้าจำไม่ผิดมัน10บาทนะครับเพียงซื้อโปรโมชั่นมาเหลือ1บาทเนี่ยให้เราฟังเสียงเห็นไหมครับเหล็กมันก็จะบางๆหน่อยนะครับแต่ว่าถามว่ากับไอ้มุมเนี้ยเห็นไหมที่เป็นเงี้ยมันก็ปอกได้อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบคมๆนะถ้าเกิดเทียบมาแล้ว49บาทหรือ59บาทนะครับก็ยังไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไว้ใช้ปอกทั่วไปก็ได้นะเพราะเนี่ยมุมคมเนี้ยนะครับมันก็จะได้กับคุณภาพเหล็กเนี่ยมันก็ได้ของก็ตามราคาครับยิ่งของแพงนะครับเกรดเหล็กยิ่งดีนะครับก็มีความคมมากขึ้นครับแต่ว่าเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ในเรทราคาดีนะครับในช่วง10บาทถือว่าใช้ได้ดีเลยแต่ว่ามันก็แบบคมและลื่นสู้แบบของแพงๆไม่ได้อ่ะก็ถ้าเทียบกับราคา1บาทก็ถือว่าคุ้มครับนี่อย่างเงี้ยดูดีด้วยนะครับใช้ได้ดีด้วยแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวเพื่อนทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ซื้อให้ทันช่วงโปรโมชั่นราคา1บาทด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ของราคา1บาทมันอยู่แป๊บเดียวอ่ะนะครับก็โอเคถือว่าคุ้มอยู่อ่ะเพียงแต่ว่ามันเทียบของราคาถ้าเกิดคุณใช้ของพวก59บาทหรือ79บาทอยู่นะครับคุณก็ใช้ต่อไปก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันก็คมกว่าแต่พอดีเพื่อนเห็นไงเฮ้ยมันเหลือ1บาทอ่ะอยากรู้นะครับก็มันก็ได้ในราคาพวก10บาทอ่ะนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับนี่จ้าเนี่ยตรงเนี้ยก็ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะมันก็ใช้ได้ดีในระดับราคาของมันนะครับพอยิ่งแพงนะเหล็กก็ยิ่งดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะจ๊ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ